มีล่าสุดเนี่ยนะครับมีการแอบอ้างชื่อแซมคือ SAMSMS เนี่ยนะครับส่งไปถึงประชาชนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับแซมนี่ก็คือชื่อของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าบสส.ตัวย่อว่าแซม SAM นะครับคือตอนนี้เขาได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีมิจฉาชีพส่งข้อความถึงประชาชนผ่านมือถือค่ายต่างๆแอบอ้างชื่อแซม SMS หลอกลวงให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อเดียวกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเช่นขอแสดงความยินดีท่านได้รับวงเงินกู้ยืม 300,000 บาทคุณได้รับสินเชื่อวงเงิน 200,000 บาทหรือคุณได้สิทธิ์ขอยื่นสินเชื่อกับทางเราแล้วแล้วค่อยคลิกไปเรื่อยๆจะมีลิงก์มาให้นะเราก็ดีใจนะแหมไปหายืมเงินเพื่อนก็ไม่ให้ยืมเลย อยู่ๆนี่มาให้ยืมเงินตั้ง 300,000 นะแล้วชื่อบริษัทมันก็ดูน่าเชื่อถือไงนะคลิกๆๆเข้าไปกรอกโน่นกรอกนี้อันนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับเขาก็แนะนำว่าหากได้รับ SMS แบบนี้นะครับไม่คลิกอันดับแรกคือไม่ต้องคลิกนะที่ส่งเข้ามาแล้วก็ลบข้อความทิ้งทันทีเลยคือพวกอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรนี่นะคะไม่มั่นใจว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยนะคะท่านแอดไลน์ไปถามเขาก็ได้นะคะท่านเซิร์ชคำว่าแซมอะค่ะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นมาท่านก็เข้าไปในโซเชียลมีเดียของเขาแล้วก็เข้าไปสอบถามนะคะแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดไลน์แซมไลน์ค่ะ SAMLINE นะคะแซมไลน์หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้